และตอนนี้นะคะอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะคะโอ้โหดูเข้ากับบรรยากาศร้านมากๆค่ะเกาหลีไปหมดเลยจุดเริ่มต้นของร้านลอนดอนทีคาเฟ่ที่เมืองไทยนะคะจริงๆแล้วขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าร้านลอนดอนทีคาเฟ่เนี่ยมีอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะกรุงโซลนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สาขารวมทั้งหมด10สาขานะคะก็จะมีในกรุงโซลแล้วก็เมืองต่างๆทางตอนใต้ของเกาหลีด้วยค่ะจานแรกของเรานี่นะคะหน้าตาน่ากินมากค่ะนี่คือบิบิมบับนะคะข้าวยำเกาหลีนั่นเองคือจะกินเนี่ยต้องแบบว่าต้องคลุกแบบให้เข้ากันก่อนนะคะถึงจะกินได้เดี๋ยวแป๊บสักครู่นะคะใช้ช้อนไหนดีมีช้อนเยอะเหลือเกินเอานี้แล้วกันนะคะคือข้าวยำเกาหลีซอสปรุงรสของเราที่ใช้มาคลุกเคล้าในเมนูนี้ก็คิดค้นมาจากสูตรที่พี่ชื่นชอบอีกนั่นแหละและน้องๆทีมงานในร้านและทุกคนตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อให้คนที่มารับประทานเมนูนี้ที่ร้านเราเนี่ยรู้สึกไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของการกินข้าวยำเกาหลีของกันเลยคือกันไม่ค่อยได้กินอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยแล้วบรรยากาศนี่อยากจะบอกว่าเหมือนนั่งอยู่แบบประเทศเกาหลีอะอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยแล้วก็มองแบบมองวิวไปรอบๆอะอยู่ในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยอร่อยค่ะเมนูนี้อร่อยเดี๋ยวไปชิมเมนูต่อไปดีกว่าและนี่นะคะก็คือกิมจิรามิยอนนะคะเป็นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีที่เคยกินแล้วนะคะแต่จะลองชิมว่าแบบสูตรที่เป็นเกาหลีจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงกิมจิรามิยอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไทยทุกคนที่ชื่นชมวัฒนธรรมเคป๊อปเองนะคะหรือว่าชอบท่องเที่ยวในกรุงโซลเองก็ดีเนี่ยเชื่อว่าก็อยากจะลองมาม่าเกาหลีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ instant noodle ก็ดีเติมแค่น้ำร้อนก็อร่อยหรือว่าจะปรุงเองนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมเองตามที่ตัวเองชอบยิ่งใส่ชีสเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองมีเมนูเด็ดแน่นอนแต่ว่าพี่เชื่อว่ากิมจิรามยอนนะคะที่ร้านลอดอนทีคาเฟ่ก็จะอร่อยไม่แพ้กับต้นตำรับที่กรุงโซลเลยเหมือนกันค่ะรสชาติจะแบบว่าคือเส้นมาม่าเกาหลีนี่ก็มีความนุ่มกว่าของไทยนะคะมันจะแบบว่ามีความเป็นก็เหมือนเส้นของญี่ปุ่นก็เคยกินเส้นญี่ปุ่นมาเหมือนกันมันก็จะคล้ายๆกับเส้นญี่ปุ่นคือจะมีความเส้นใหญ่กว่าแล้วก็นิ่มกว่าอร่อยอ่ะงั้นหนูไปขอเป็นน้ำแทนแล้วกันค่ะน้ำนี้สีม่วงเห็นตอนแรกนึกว่าน้ำเผือกไม่ใช่นะคะนี่คือน้ำมันม่วงค่ะงงตอนฟังครั้งแรกก็งงกันไม่ใช่น้ำมะม่วงนะคะน้ำมันม่วงเป็นน้ำที่ทำจากมันสีม่วงมันม่วงตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนโคกุมะนะคะหรือว่าเป็น purple sweet potato ก็คือสีจะออกสีม่วงๆแต่ว่าเขาก็จะมีอยู่2แบบนี้พี่เลือกมีทั้ง2แบบเลยจะเป็นแบบธรรมดาสีเหลืองนวลๆหรือว่าจะเป็นสีม่วงสามารถเลือกรับประทานได้นะคะแบบเย็นนี่คือสดชื่นมากแล้วถ้าแบบต้องการความอบอุ่นความชุ่มคอหน่อยเมนูร้อนก็เป็นอีกทางเลือกนึงของคุณค่ะน้ำมันนะคะเดี๋ยวลองชิมกันตรงนี้นะคะดีอ่ะมาเมนูสุดท้ายกันดีกว่าค่ะเมนูสุดท้ายเป็นออมเล็ตเห็ดนะคะโหยบอกเลยว่าชอบกินเห็ดมากมันมีอ๋อมีชีสด้วยออมเล็ตเห็ดซุปเปอร์ชีสที่ร้านของพี่เนี่ยพี่สามารถเลือกได้เลยว่าชอบมอสซาเรลล่าชีสหรือว่าเป็นเชดดาร์ชีสหรือขั้นกว่าก็คือผสมชีสทั้ง2ตัวเนี่ยลงไปในเมนูนี้เลยหลายๆคนมาชิมแล้วก็คือว่าโอ้ชื่นชอบมากกับรสชาติที่ลงตัวความมันของมอสซาเรลล่าและความเค็มนิดๆของเชดดาร์ชีสจะทำให้มัชชูมออมเล็ตของคุณแปลกและไม่เหมือนใครแน่ๆค่ะอ
อย่างแรกเลยพลาดเลยคือมีชีสชีสอร่อยมากอ่ะชีสดีมากอ่ะน้องชอบชีสมากเลยสไตล์ของอาหารของร้านลาดันทีคาเฟ่นะคะอันนี้ขอแนะนำก่อนว่าร้านเราเป็นร้านที่มีลักษณะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นการนำเสนออาหารระหว่างอาหารเช้าและอาหารสายๆนะคะอย่างที่เขาเรียกเอาอาหารเบรคฟาสต์มาผสมกับลันช์นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นบรันช์กันนั้นสำหรับจริงๆก็พูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับเป็นอาหารของคนขี้เกียจนอนตื่นสายเนี่ยค่ะนะคะก็เมนูก็จะเป็นเมนูง่ายๆคล้ายๆกับเบรคฟาสต์แต่ว่าเมนูที่ทางพี่เนี่ยคัดเลือกมาเนี่ยค่ะที่มาให้บริการที่เมืองไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างกับที่กรุงโซลเกาหลีใต้อยู่นิดนึงแต่ว่าพี่ก็ไม่ลืมที่จะเอาซิกเนเจอร์เมนูของเขามาก็คือตัวโทสต์นะคะเฟรนช์โทสต์ของเขาขนมปังชุบไข่นะคะที่มีตัวเนื้อสัมผัสของขนมปังเนี่ยตัวโทสต์เนี่ยที่พิเศษกว่าขนมปังธรรมดาที่เขาทำกันอยู่ค่ะดีมากจริงบรรยากาศร้านนี่น่านั่งแบบนั่งกับเพื่อนนั่งกับแฟนคือมาได้หมดเลยแล้วบรรยากาศคือร้านจะเป็นร้านเล็กๆร้านเล็กที่อบอุ่นมากเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากมาเนี่ยนะคะก็ดูได้ที่แฟนเพจเลยนะคะว่ามายังไงมาได้เลยหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะมาได้ทุกวันเลยค่ะใครไปใครมาเนี่ยอยากจะมาชิมหรือแวะชมอาหารหรือมาชิมบรรยากาศเราเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page นะคะ London Tea Cafe และตัว Instagram นะคะร้านเราจะปิดทุกวันจันทร์นะคะจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะกัดไม่ได้มากินขออร่อยอร่อยเพียงคนเดียวนะคะกัดมีคุณผู้ชมจากทางบ้านมาร่วมกินด้วยนะคะแต่จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอกินออมเล็ตต่อก่อนนะคะอร่อยจริงๆพระ